สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแลกปลาชื่อหนูมอสและฮากิครับขั้นตอนแรกตัดปากออกครับต่อไปก็เฉือนด้านล่างของปากแล้วก็ลอกหนังออกมาครับเสร็จด้านหนึ่งแล้วครับเสร็จแล้วอีกด้านหนึ่งก็ทำเหมือนกันครับเสร็จแล้วผ่าด้านบนของหัวออกครับหลังจากที่ตัดกระดูกสันหลังไปแล้วก็เอามือฉีกลำตัวออกมาครับผู้ใหญ่บางคนบอกว่าตับปลาอร่อยแต่ว่าผมไม่ชอบครับล้างคราบเลือดออกให้สะอาดครับต่อไปก็ซับน้ำออกให้แห้งครับผมจะแล่ออกมาเป็น3ชิ้นครับใช้มีดเล็กๆแล้วจะช่วยให้แล่ได้สะดวกขึ้นครับแล่ออกมาได้3ชิ้นแล้วครับแล่ส่วนเนื้อที่เป็นสีแดงออกไปครับแล่กระดูกส่วนท้องออกไปครับแล่ส่วนก้างออกไปครับThank you.
และส่วนหนังบางๆที่เหลือออกครับไลฟ์สดว่าเป็นซาชิมิครับเรียงบนจานแล้วก็พร้อมเสิร์ฟครับขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้ครับ